ุริยคาส30เมษายนนี้3วันเกิดระวังให้ดีจะเจ็บทั้งกายเสียทั้งเงินก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันที่30เมษายนพ.ศ. 2565ที่จะถึงนี้จะมีปรากฏการณ์สุริยคาตซึ่งช่วงนี้นะคะภายใน 1-2 เดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวทางโหราศาสตร์ค่อนข้างที่จะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระราหูย้ายราศีนะคะดาวพฤหัสย้ายราศีนะและยังจะมีสุริยคาตและจันทคาตเร็วๆนี้อีกนะคะสำหรับ3วันเกิดที่จะต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะให้ระวังที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแบบกระทันหันนะคะแล้วก็จะมีการเสียทรัพย์นะคะแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะและอาจจะเสียทรัพย์แบบเป็นเงินก้อนด้วยนะคะ3วันเกิดนั้นได้แก่ค่ะ1วันอาทิตย์2วันจันทร์และ3วันเสาร์นั่นเองค่ะใครที่เกิดใน3วันเกิดนี้นะคะจะต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะแม่หมอแนะนำนะคะก่อนวันที่30เมษายน7วันนะคะแล้วก็หลังวันที่30เมษายน7วันต้องระมัดระวังจะขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะหรือเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวเองและมีสติให้มากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรนะคะการเดินเหินขึ้นลงบันไดการปีนต่ายนะคะทุกอย่างนะให้ระมัดระวังแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะให้ไปลงทุนนู่นนี่นั่นด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้ชาว3วันเกิดนะคะแม่หมออยากให้ละนะคะหรือว่าเบานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก่อนแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเสียเงินเสียทรัพย์นะคะและที่สำคัญเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเรื่องอารมณ์นี่ยิ่งสำคัญเลยเพราะความใจร้อนนั่นเองจะพาให้ชาว3วันเกิดนี้นะคะอาจจะมีความซวยมาเยือนเราได้ซึ่งแม่หมอแนะนำนะคะสำหรับชาว3วันเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์และวันเสาร์นะคะควรที่จะไปหาไหว้พระราหูนะคะรับไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจากหนักจะได้กลายเป็นเบาหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้อยากจะไปทำบุญนะคะเพื่อลดความแรงของดวงดาวในช่วงนี้นะคะลดความแรงของดวงในช่วงหน้า7หลัง7สุริยคาตนะคะก็ไปทำบุญเกี่ยวกับโรงศพนะคะผ้าขาวห่อศพนะคะการถวายสังฆทานเกี่ยวกับเรื่องของยารักษาโรคก็สามารถช่วยได้แม่หมอนะคะจะจัดจุดเทียนนะคะในวันที่30เมษายนนะคะเป็นการจุดเทียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดเคราะห์กรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสัญญาคำสาบานนะคะคำภพคำชาตินะหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรานะคะลดความแรงของดวงลงด้วยนะคะทุกอย่างครอบคลุมหมดเลยนะคะแม่หมอจะทำพิธีนะคะณวัดพลวงที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งแม่หมอจะจัดนะคะพิธีจุดเทียนนะหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะตัดคำสัญญาคำสาบานคำสาปแช่งนะคะทุกๆอย่างนะคะแม่หมอจะจัดนะคะพิธีจุดเทียนตอนกลางวันนะคะตอนที่เกิดคลาดนะคะเพื่อให้แสงจากคลาดนั้นนะคะทำลายล้างสิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลไสเวทเสกมนต์ดำคำสาปแช่งต่างๆที่ทำให้ชีวิตของเรานะคะต้องติดขัดนะทุกๆอย่างนะคะให้มันจบให้มันหมดไปเลิกแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะราหูอมพระอาทิตย์นะคะแม่หมอจัดไปครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่4นะคะธันวาบอกได้เลยว่าผลตอบรับคือดีมากนะคะคนที่ร่วมพิธีกับแม่หมอมีฟีดแบคกลับมาบอกว่าเออดีขึ้นแฟนจากที่ไม่เคยสนใจก็กลับมาสนใจนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะได้มีการพัฒนาเรื่องการเงินที่ติดขัดก็ดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะฝากแม่หมอทำพิธีนะคะสามารถเข้าไปที่หน้าหลัก TikTok แม่หมอแล้วกดแอดไลน์นะคะสอบถามแม่หมอได้เลยก็ขอให้หน้า7นะคะหลัง7วันนะคะก่อนและหลังนะคะวันสุริยคาต30เมษายนนี้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยไม่เสียทรัพย์ไม่เสียเงินแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยนะคะ